สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ปลาหมึกจ้ะอะไรมันยังไม่ถ่ายถ่ายแล้วยาคุณรู้หรอว่าพี่ทำรู้เจ็บหูโอเคครับผมก็สวัสดีชาวปลาหมึกทาโกยากิยักษ์กันด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่อันเนี้ยผมจะบอกให้นะครับนี่นะครับเห็นไหมปลาหมึกจริงๆอ่ะเขาไม่เรียกปลาหมึกทาโกยากิไม่รู้ด้วยไหนเอาไว้ทำอะไรรูหมึกเอาไว้ทำเอาไว้พ่นหมึกดำใช่เหรอแล้วรูนั้นไว้พ่นอะไรโอ้ยเร็วๆดิเขาเรื่องคือวันนี้นะครับผมมีปลาหมึกโอเล่นะครับคือจริงๆอ่ะตามภาษาพวกญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรปลาหมึกทาโกแต่คนไทยเขาจะเรียกปลาหมึกโอเล่นะครับนี่นะปลาหมึกโอเล่เพราะว่ามันสีแดงเคยดูไอ้เคยกินโอเล่ปะโอเล่มันก็เป็นสีแดงใช่ปะลูกอมอ่ะลูกอมโอเล่อ่ะมันเป็นสีแดงผมก็เลยเรียกว่าปลาหมึกโอเล่นะครับเนี่ยดูดิหูดิหูห้ามหน่อยก็ได้กินดิครับเอางี้เอาใหม่ห้ามกูนะโอเคแต่อย่ากินก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาทำปลาหมึกโอเล่ย่างนะครับดูดิโหคือผู้ช่วยเราก่อนก็เขาอยู่ยังหาก่อนเตาอยู่ก็คือว่าส่วนมากอ่ะคนแบบจนๆอ่ะจะไม่ค่อยมีแบบทางกินหรอกเพราะมันตัวนึงอ่ะหลายแสนไอ้เฟมมึงบินไปกับกูอีกแล้วใช่ไหมใช่มึงบินประเทศอะไรนะประเทศออสติบินเบาฟังกูฟังกูเฮ้ยประเทศอะไรประเทศฟังกูเออดูนะเออแอตแลนติกบินเบาแอตแลนติกบินเบาไม่ถูกขาดไปคำนึงอะไรประเทศอะไรอ่ะประเทศอะไรแอตแลนติกฟิสติกลินเบาไม่ใช่อะไรอยู่ขวายฟิสติกเออผมว่าบินไปที่ไกเปมาแต่ว่ามันมีประเทศที่อันนี้มันเป็นประเทศลิบแลจะเสิร์ชใน Google รับแลมันจะเสิร์ชใน Google ไม่เจอนะครับมันคือประเทศแอตแลนติกนี่แอตแลนติกบินเบาเย็ดประเทศนี้แม่งแบบมีแค่ผมไกเฟมสามารถไปได้กัน2คนถูกมั้ยแล้วก็ต้องไปแบบเครื่องบินส่วนตัวจริงๆรถคันนี้ไม่ใช่รถมันเป็นอะไรเป็นเครื่องบินถูกไหมใช่จริงๆถ้าเครื่องบินลอยน้ำถ้าสตาร์ทปุ๊บแปลงปีกออกมาเลยใช่ปีกออกมาเลยแต่ว่านี้เรายังไม่อยากโชว์ว่าเดี๋ยวโดนตำรวจจับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอะไรเรื่องจริงเออถ้าเราสตาร์ทปุ๊บตำรวจจะมาหาเราเลยถูกไหมเฟรมถูกเออเพราะว่าคุณมีคนเดียวไงในประเทศไทยคนตำรวจอิจฉาหมดผิดกฎหมายผิดกฎหมายเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาหมึกแอตแลนติกนะครับไม่ใช่ดิปลาหมึกโอเล่มันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับอันนี้คือสาระเลยนะครับก็คือเวลาเราก่อนจะย่างอ่ะเราต้องจิ้มก่อนนะครับจิ้มให้มันเป็นรูแบบมันจะได้แบบสุกไปข้างในนะครับเขาก็รู้กันหมดแล้วปะนี่ละคนไม่รู้ก็คงควายแล้วเขาอยากแบบโชว์แบบกูมีแบบประสิทธิภาพความรู้ของกูไงเดี๋ยวเรารอไปย่างกันเลยนะครับรอไฟแบบติดลุกๆแบบไหม้ก่อนนะครับเราก็เจาะมันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือย่างเลยนะครับย่างก็ย่างอย่างนี้เลยใช้เวลาย่างนานปะวะ15นาทีโอเคนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ทำการย่างหมึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการย่างหมึกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหมึกผมอาจจะดูแบบไหม้ไปนิดนึงนะครับไฟแรงโอเคทำไมย่างมันตัวหน่อยอย่างงี้วะมันหดไงมันก็เหมือนหมึกสายเราอ่ะใช่เหรอนึกว่าเหมือนอย่างอื่นโอ้โหเนื้อแบบอูมามิอูอันนี้คือน้ำจิ้มที่ผมขาดไม่ได้จริงนะสำหรับกินฟรีฟู้ดเราผมซื้อมาตลอดเลยนะครับน้ำจิ้มอันนี้เปียกๆไอ้โง่ดูโอ้โหเอาหัวไม่ออกมีไม่คมเลยทำไรรอยยิ้มเอาเป็นหนวดก็ได้เนี่ยหนวดตรงเนี้ยใครบอกย่างแล้วมันไม่เหนียววะมันเหนียวอะเหนียวนะครับมาดูย่างก็เหนียวแต่ก็ไม่เหนียวมากเดี๋ยวผมว่าต้มน่าจะเหนียวกว่านี้นี่ครับเหนียวแน่นมากอ่ะเดี๋ยวเนื้อแน่นจริงแน่นมากแตงกวาเหนียวเนาะมันเป็นธรรมดาของปลาหมึกอยู่แล้วแต่ว่าไม่กรอบนะครับแต่ผมว่าถ้าอยากให้มันกรอบแต่อร่อยรับประกันว่ามันเนื้อมันแน่นอ่ะเนื้อมันแน่นอ่ะคุณดูหมึกตัวนี้นะครับถ้าอยากไปหาซื้อก็ไปหาซื้อได้ครับตามตลาดไม่มีนะต้องแมคโครเดียวนะครับมาดู
ี่เท่าไหร่นะกี่แสนนะ 99,347 บาทเกือบแสนนะน้ำจิ้มอร่อยอ่ะน้ำจิ้มเนาะอันนี้เผ็ดผมแบบติดน้ำจิ้มนี่มากมันเผ็ดเพราะว่าผมชอบกินเผ็ดไงแจ๊บกินดีก็กินดีเลยโอ้ยหือกินคำมันอ่ะให้คนดูนับเอานับเอานะนี่ฮะอันนี้น้ำจิ้มแบบสีเขียวอันนี้เผ็ดไหมที่รักเปรี้ยวอร่อยอร่อยอ่ะเขาชอบอันนี้ส้มเดี๋ยวนี้เปรี้ยวเปรี้ยวจริงสีส้มโคตรเผ็ดโคตรเผ็ดอันนี้อร่อยนะหมดวันนี้มันกินได้ที่เราจะกินหมดคือพวกไอมาลงมาดีอ่ะไม่มีปัญญากินเนี่ยพี่หรอวะพี่คนรวยนะน้องอร่อยยุ่งวุ่นวายมากเลยเสื้อเนี่ยโอ้ยเขากินหัวกันไหมคนดูแต่เราจะไม่กินหัวนะเพราะเราไม่รู้เขากินกันไหมจ๊ะไม่รู้เขาชอบกินแต่หนวดหนวดมืออร่อยดูนี่ครับโอ้อยากกินเผ็ดมาไหนก็ได้ไหนละเอาแม่สุดไปเลยโอ้อันนี้อร่อยมากอ่ะมึงกินนะใช่แตงกวาโคตรเผ็ดอ่ะอร่อยคือผมบอกเลยว่าการกินอ่ะของเผ็ดอ่ะต้องมีแตงกวาถูกป่ะใช่เพราะมันจะมันอร่อยอ่ะเหมือนเรากินกับน้ำพริกกับแตงกวากินกับอะไรก็อร่อยเออกินกับอะไรก็อร่อยกินแตงกวาใช่เงาตกเลยเหรอที่รักไม่เผ็ดอ่ะจริงนี่ครับกินอ่ะ690อ่ะผมแนะนำเอาไปซื้อปลาหมึกสายดีกว่าปลาหมึกสายอร่อยกว่าที่เรากินอ่ะอันนี้690เราอยากลองไงเราเห็นคนอื่นเขาทำคลิปกันออกมาเราก็อยากลองแต่ก็ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่ไม่เท่าหมึกสายนะครับหมึกสายอร่อยจริงผมบอกเลยโคตรแบบอร่อยอ่ะหมึกสายทั้งหวานแต่นี่ก็หวานเรายังไม่เคยไปต้มหรือเปล่านะเพราะว่าคลิปนี้เราอยากกินแบบย่างเออเราเลยไปย่างครับไม่รู้ว่าต้มอาจจะอร่อยกว่านี้ก็ได้จริงๆอ่ะเขาบอกว่าต้มอ่ะมันเหนียวย่างอ่ะกรอบพอย่างมาก็ยังเหนียวเหมือนเดิมเปี๊ยบดูน้องเอ๊ะมาให้รับอีกคนละสองหนวดไหวเปล่าไหวมันเผ็ดไม่ไหวนี่มันเผ็ดเนี่ยนี่มันเปรี้ยวๆเดี๋ยวนี้อร่อยมาก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 โอ้เผ็ดว่ะเผ็ดจริงว่ะน้ำจิ้มเนี่ยทำมาวันนี้เขาทำเผ็ดอย่างว่ะเราไปซื้อมามันก็แบบเผ็ดแบบนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ร้านเดิมอะไรไม่ใช่ร้านเดิมร้านเดิมดิทำไมเขาทำเผ็ดอย่างว่ะเผ็ดมากไอ้รู้นะครับหมึกมันไปแล้วทำอะไรเองฮะรู้นะมีใครรู้บ้างเอาไปโดนแย่เหมือนรู้นั่นอะรู้ปูเวลาจะหาปูเราก็ต้องแย่แล้วปูมันจะร้องไม่ใช่มาเอาไว้ปล่อยหมึกดำใช่ปะใช่หมวกแตงกวากินกับอะไรก็อร่อยใช่ไม่ไหม้นะครับดังไฟแรงไปหน่อยจริงๆมันต้องใช้ไฟแบบเบาๆถ้าใช้ไฟแรงมันก็คือห้ามกินเพราะเดี๋ยวเป็นมะเร็งเผ็ดมากคุณลุงบอกเลยว่าโคตรเผ็ดของผมอะหวานมากๆเลยเดี๋ยวนี้มึงเกี๊ยวดังกว่ากูอีกแล้วนะเขาไม่ได้เกี๊ยวดังเลยเอางี้ไม่อยากเขาเกี๊ยวดังเอางี้คนดูจะไม่ด่าไม่มีใครเห็นเขาเกี๊ยวดังเลยคนดูไม่ด่าขอลองเคี้ยวแบบดังจบแบบเขาทีนึงขอคำหนึ่งอะลองเคี้ยวดังๆวันนี้ไม่ได้คนดูด่าแน่มันบอกให้ทำไม่ได้ทำคนดูเขารู้อยู่แล้วว่าเขากินดีคือเขากินดีไม่เหมือนเอลเพราะเขากินไม่ดีตรงไหนคนดูชอบเม้นตึมเม้นว่ามีแต่คนบอกว่าเคี้ยวดังๆพี่คิงครับมีมารยาทดีถ้าพี่เคี้ยวดังๆอ่ะครับเออถูกไหมครับคนดูอืมไม่ไหวกินคำเล็กๆมันผิดอ่ะมันผิด
มันจะไม่ติดคอมันต้องกินอย่างนี้ดูนะครับดูครับคำสุดท้ายของพี่ยาฮูคำนี้เดี๋ยวหกอูมามิอูอิอูอิเห็นปะหมดแล้วจ้าแล้วคันนี้มันยังไม่ตายเล่นเพื่อหมดนี้หมดนะครับเป็นคลิปแรกที่เรากินหมดมันก็ยังไม่เชิญหมดหรอกแต่ว่ามันก็ไม่กินหัวชอบกินหนวดมันจะแข็งด้วยเนี่ยแข็งมากนะครับเพราะเราทำแข็งเองหรือเปล่าคนอื่นอาจจะไม่ทำแข็งเออคนอื่นเขาอาจจะทำอร่อยนะครับแต่เราทำอร่อยเหมือนกันค่ะใช่เพราะงี้กูขอให้มึงกินแบบมุมมังคนนึงไม่เอากินไม่ได้เหรอไม่เอาทำไมเราเป็นคนเรียบร้อยอ๋อแหละแล้วหนึ่งดอกใครจะตามไปซื้อนะครับ690 บาทก็แนะนำซื้อหมึกสายดีกว่านะครับหมึกสายจะกินง่ายที่สุดนะครับที่ผมเคยกินนะครับส่วนหมึกนี้ถ้าใครอยากลองก็ลองได้ไม่ได้แย่ก็กินได้นะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้พี่2คนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเพชรเออไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นไรเนี่ยมันยังไม่จ่ายไปไปก้องเงินมันไม่จ่ายหมดไม่จ่ายหมดไม่จ่ายหมดมันไม่ชีวิต